มีกิจกรรมต่างๆมากมายทีเดียวค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนนะคะสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นโครงการดีๆค่ะที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยนะคะทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆมาเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะภายใต้แนวคิดเรียนรู้งานของพ่อระหว่างวันที่15มิถุนายนก็คือวันนี้เป็นวันแรกนะคะเรื่อยไปจนถึงวันที่15กันยายนค่ะที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยภายในอุทยานนะคะคุณผู้ชมก็ได้จำลองบ้านสวนพอเพียงยุ้งฉางไม้ผลยืนต้นพืชผักสวนครัวรวมทั้งการจำลองน้ำตกและฝายชะลอน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้โครงการพัฒนาชนบทแล้วก็วิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจรนะคะโดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำการเกษตรสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมด้านอาชีพรวมทั้งโครงการพัฒนาสายพันธุ์ปลาทับทิมที่สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยค่ะนอกจากจะเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนได้สนุกสนานผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วนะคะประชาชนทั่วไปหรือว่าแม้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่สนใจก็ไปสัมผัสไปทดลองปฏิบัติจริงได้ค่ะมีทั้งการทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะ15นี้จนถึง15กันยายนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะกิจกรรมดีๆของเยาวชนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากเชียงใหม่แล้วที่สุรินทร์เองก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะที่อำเภอท่าตูมนะคะโครงการโคชอาณาจักรนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยนะคะเข้าค่ายเยาวชนรักช้างไทยนั่นเองนะคะ